โอเคนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยทุกภาคทุกจังหวัดเป็นนะครับผมก็วันนี้อยู่ผมดูฟิสิกส์ทีนะผมก็วันนี้จะมาลองที่การดาวน์โหลดแอปมาที่หน้าจอนี้นะครับผมก็สำหรับ Android 4.4 จุดขึ้นไปได้4จุดลงไปนะครับผมก็จะมาสอนนะครับผมก็ใช้ Android 4จุดเหมือนกันนะผมก็มาเริ่มกันนะผมก็ตอนแรกก็ต้องมี Google นะครับผมGoogle หรือ Browser ก็ได้นะครับผมแต่ว่าไม่น่าเป็น Google ดีกว่านะผมว่า Google มันจะดีกว่า Browser นะครับผมโอเคไว้คำนึงกดเข้าไปลิงก์นี้ครับผมลิงก์นี้ผมกดเข้าไปแล้วผมลิงก์นี้ผมจะทิ้งมาให้ตารางคิดนะครับผมพอกดเข้ามาห้ามจะเพิ่งดาวน์โหลดนะครับผมเป็นคนเล่นมาแล้วผมกดคำว่าดูเพิ่มนะครับผมโอเคมันก็จะขึ้นแบบนี้ครับผมให้เล่นลงมาไอ้พอคุณเจอ 3.0.1.2 ให้กดดาวน์โหลดเลยนะครับผมจนไอ้พวกไอ้3ไอ้ 1.5 1.6 1.7 อะไรอย่าไปดาวน์โหลดนะครับผมก็มันสำหรับ Android 5 จุดขึ้นไปนะครับผมส่วน 4 จุดก็ลงมาข้างล่างนี่ครับผมไอ้พวก 0.22 0.34 ดาวน์พวกนี้ดาวน์โหลดได้นะครับผมแต่ Android 4 จุดนี่คือล่าสุดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเข้ามารอสักครู่มันจะขึ้นตอนนี้ให้ดาวน์โหลดผมดาวน์โหลดแล้วก็ให้เจ้าพี่ไปอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมก็วันนี้ไปละ